สวัสดีค่ะ SP พลพรแฟมิลี่ตอนนี้อยู่หน้าไปรษณีย์อันนี้อยู่ตรงแยกเฉลิมไทยนะคะช่วงรอเวลาที่ไปรษณีย์จะเปิดก็เลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศตรงแยกไฟแดงเฉลิมไทยหน้าไปรษณีย์นะคะมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมกันค่ะยืนหน้าไปรษณีย์ตรงนี้ก็เป็นสะพานลอยหน้าไปรษณีย์ข้างหน้าที่เป็นสีเหลืองๆนั้นก็เป็นสะพานลอยนะคะสะพานลอยที่สามารถขึ้นลงได้3ทางแล้วก็เข้าในห้างเฉลิมไทยได้เลยตอนนี้รถติดไฟแดงที่เส้นที่จะไปบางทรายเส้นเข้ากรุงเทพอะค่ะแล้วก็รถฝั่งที่มาจากแยกพนัสก็เป็นไฟเขียวให้รถวิ่งเข้ามาอันนี้เป็นถนนสุขุมวิทนะคะก็เก็บภาพมาให้ได้ชมกันว่าเช้าเช้าการจราจรของชลบุรีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเขตในเมืองนะคะเมืองของชลบุรีเลยมีรถไฟเขียวแล้วเขาก็ไปแล้วสีดำๆนั่นคือห้างเฉลิมไทยค่ะก็ตรงจุดขึ้นรถลงรถตรงนี้ก็ได้ค่ะหน้าไปรษณีย์มาจากกรุงเทพก็มาลงตรงหน้าไปรษณีย์ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ต่อรถไปได้อีกหลายทางค่ะสีพอดๆเก็บภาพของการจราจรนี่ตรงนี้ถนนสุขุมวิทลงไปนู้นก็ไประยองไปยาวไปถึงจันทบุรีนู้นแล้วค่ะหน้าไปรษณีย์ก็จะมีขายเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นขนมตอนเช้านี่ไอ้ตรงโดมข้างหน้าที่เป็นโค้งๆนั้นคือเป็นคิวรถตู้นะคะรถตู้ที่จะเข้ากรุงเทพหรือจะเดินทางไปไหนก็สามารถไปขึ้นรถตู้ตรงนั้นได้เราเก็บเป็นคลิปสั้นๆมาฝากกันค่ะวันนี้มาทำธุระที่ไปรษณีย์มีเวลาเหลือคือรอไปรษณีย์เปิดค่ะก็เลยถือโอกาสเก็บภาพถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากกันค่ะพี่พรพรขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ